ให้กินไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีหัวนมอ่ะหัวนมบอดผมเคยได้ยินคนพูดนะครับบอกหัวนมบอดเนี่ยแล้วจะไปให้กินได้ยังไงคุณหมอจะว่าไงครับอันนี้ผมก็อยากจะเรียนว่าขอให้คุณแม่เนี่ยไปขอความช่วยเหลือได้จากหลายโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะมีเรียกว่าคลินิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขึ้นมาอย่างที่ศรีราชนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 8:30 ถึง 15:30 เลยครับเพราะว่าเวลาลูกดูดนมแม่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่แล้วเขาไม่ดูดที่หัวนมลูกไม่ได้อมที่หัวนมอย่างเดียวก็ต้องอมเข้าไปลึกครับครับเรามีทางฝึกไหมครับที่หัวนมมันจะได้ไม่บอดมีครับปกติแล้วเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยถ้าหากเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกเนี่ยก็จะต้องตรวจหัวนมด้วยถ้าหัวนมแม่บอดเนี่ยก็มีวิธีหลายวิธีแล้วแต่นะครับมีอันนึงก็เป็นพลาสติกครอบหัวนมแม่จะมีรูเป็นวงกลมเพื่อให้หัวนมแม่เนี่ยโผล่ออกมาเวลาใส่ยกทรงเข้าไปส่วนอื่นจะดันหัวนมดันเต้านมแม่หัวนมแม่ไม่ถูกดันก็จะโผล่ออกมาให้คุณแม่ใส่เอาไว้นั่นก็ได้ครับหรือว่าบางทีเราก็ใช้ซิลิงเนี่ยฮะตัดไอ้ตรงปลายออกซะให้มันมาครอบหัวนมได้แล้วก็ดึงออกมาให้มีเป็นแรงดูดก็ดูดหัวนมแม่ขึ้นมาไอ้สลิงที่ใช้ฉีดยาใช่ครับแต่ใหญ่หน่อยครับครับแต่ว่าทำซะให้มันเป็นเหมือนกับสูญญากาศแล้วพอดึงออกมาเนี่ยก็คือดูดหัวนมแม่ออกมาบ่อยๆใช่ครับแล้วถ้าใช้มือช่วยได้ไหมสมมติว่าสมมติก็แล้วกันนะครับตอนหัวนมอยู่ตรงนี้นะครับครับหัวแม่มือเนี่ยฮะวางอยู่โคนหัวนมกดลงไปแล้วก็ยืดออกมากดลงไปแล้วก็ยืดออกมาทางแนวนอนหลายๆครั้งแล้วก็แนวตั้งอีกหลายๆครั้งแล้วก็จบด้วยการดึงจับหัวนมเนี่ยยืดออกมาอีกสัก 4-5 ครั้งครับทำทุกครั้งที่อาบน้ำดีไหมครับดีมากครับทำเช้าเย็นเช้าเย็นได้